내 맘은 กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะในเกม Seven Night นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีคอนเทนต์แปลกประหลาดอะไรมานำเสนอนะฮะแต่ว่าผมจะมาอัปเดตดีกว่านะใช้คำว่าอัปเดตเนาะสถานที่ฟาร์มนะฮะรูบี้และฟาร์มเงินนะครับสำหรับแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานี้นะฮะที่จริงเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ดูเอาไว้เป็นวิทยาทานได้นะครับผมสำหรับแมปแรกนะฮะที่จะใช้ในการฟาร์มรูบี้เนี่ยผมขอแนะนำเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะก็คือแมปที่13คิด1นะครับบันไดสู่สวรรค์นะครับผมนี่ตัวละครก็จะมี4ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่สามารถสู้ได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดบูสต์เนี่ยเสียกุญแจ6ดอกไม่บูสต์เสีย2ดอกนะครับซึ่งคุ้มค่ามากนะสำหรับตัวละครที่จำเป็นสำหรับแบบนี้ก็คือเนียนะฮะที่เอาไว้ฟาร์มเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับของก็จะประมาณนี้ครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ๆก็จริงๆไม่ต้องสูงมากก็ได้นะแค่เป็นของ PVE ทั้งคู่นะครับอาวุธนะฮะอาจจะเป็นอเวกสักหน่อยนึงก็ได้เพื่อให้สามารถจบบอนได้ภายในชุดเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเด็กที่เราจะใช้ฟาร์มรูบี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับยืนไหวนะครับสบายๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมีแค่เดี๋ยวเช็คกันมี3ตัวนะฮะลงมาให้ครบโอเคไป3ตัวก็ได้โดยนะฮะประหยัดกุญแจที่สุดละก็คือรอบแรกเนี่ยเราบูทไปเลยนะฮะ6ดอกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะใช้กุญแจไม่เยอะมากนะครับก็นี่ฮะดูสกิลของเนียนะครับ2สกิลกดคาไว้ได้เลยฮะถ้าของมาถึงอาวุธแบบว่าอเวก2ชิ้นเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะฮะนี่ครับพอจบมอนชุดแรกเสร็จอ่ะจะได้มาประมาณเวล21นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอชุดที่2มาเนี่ยครับเดี๋ยวดูสกิลนะฮะคือเนียเนี่ยจะมีบัฟโล่อยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องห่วงตัวเด็กเลยเห็นมั้ยครับพอลงสกิล2มอนตายหมดเนี่ยตัวละครเราตัวเด็กเราเนี่ยจะได้เลเวลมาประมาณ29นะฮะก็เกือบจะตันแล้วอ่ะนี่เสียไป6ดอกนะครับรวดเร็วมากเลยนะฮะแถมตังก็ได้เยอะด้วยนะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอีกรอบนึงเนี่ยเราไม่ต้องบูทเลยนะฮะใช้2ดอกปกติเพราะว่ามันจะอัพแล้วนะฮะนี่กดสกิลรอไว้1 2จริงๆสกิลผมแนะนำว่าให้กดเป็นสกิลล่างก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลบนเนี่ยจะแรงกว่าแล้วเหมือนดาเมจระยะมันจะกินได้เยอะกว่านะฮะอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะแต่ความเห็นส่วนตัวผมว่ากดสกิลล่างก่อนดีกว่าเป็นไงฮะจบมอนชุดแรกเสร็จก็จะเวล30แล้วนะครับทีนี้มามอนชุดที่2เนี่ยก็เหมือนตีชิวๆไปเลยเป็นตีแถมไปนะเอาของเอาตังนะฮะแถมแมปนี้เนี่ยดรอปตัวเด็กกระดอบของค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะฮะของก็เอาไปตีบวกได้หรือจะไปขายก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเงินเพิ่มนะฮะเนี่ยเรียบร้อยฮะเวล30ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวเด็กเยอะๆเนี่ยสามารถฟาร์มที่นี่ได้สบายๆเลยครับเสียกุญแจไปนะรอบแรก6ดอกนะครับรอบที่2 2ดอกก็คือเป็น8ดอกนะเราก็จะได้รูบี้เรียบร้อยนะครับอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยใช้แค่3ตัวก็ตัวละ3บี้นะครับรวมเป็น9รูบี้นะฮะถ้า4ตัวก็ตกรอบละ12รูบี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นแมปฟาร์มเงินนะครับซึ่งเป็นแมปที่ยอดนิยมมากๆเลยในนั่นก็คือแมปแห่งเกาะแสงจันทร์นะครับ8-20นะฮะโดยที่ว่าแมปนี้เนี่ยเราจะต้องมีตัวละครสำคัญเพิ่มไป1ตัวนั่นก็คือเอสนะฮะเอาไว้สำหรับในการลดเกราะนะรถเกราะของมอนเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยมันจะมีเอสปาด้าเนาะที่เป็นมอนที่มีกันเวทสูงมากนะครับอาจจะทำให้เนียที่ของใครไม่แรงพอเนี่ยไม่สามารถตีจบได้ภายในสกิลชุดเดียวนะครับก็เลยต้องเอาเอสมาลดเกราะนะครับแล้วทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะฮะโดยเหมือนเดิมนะครับสเต็ปแรกก็คือจะต้องบูทเกือบลืมเราต้องกดฮอตไทม์ด้วยนะฮะเพื่อให้ได้ตังค์สูงที่สุดนะครับแมป8เนี่ยมันจะบวกตังค์ขึ้นมานะฮะเราดูว่าจบรอบนึงเราได้ตังค์เท่าไหร่นะฮะก็คือรอบแรกเนี่ยเราบูทไปเลยนะจริงๆไม่ต้องบูททุกรอบแหละนะไม่ต้องรอบแรกแต่ว่าผมใช้ฟาร์มเด็กได้ด้วยนะแบบเนี้ยแต่เด็กจะ3ตัวนะครับเอาเอสยืน1เนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างโชคดีมาเอสตีเอสปาร์ดาก่อนเลยเนี่ยแทบจะจบสกิลได้เลยนะครับเนี่ยตูมเขาให้ฮะเราจะเห็นว่าตัวอื่นเนี่ยโดนสกิลแรงมากนะยกเว้นเอสปาร์ดาเอสปาร์ดาจะโดนสกิลของเนียเบามากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอสมายืนคือลดบัฟเอาไว้นะฮะในขณะลดบัฟแล้วนั่นแหละ
อันนี้ดูสกิลชุด2นะครับตังใน 14,000 แล้วนะขนาดชุดแรกแล้วเนี่ยชุด2บวกเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ 32,000 นะครับโอ้โหเงินเยอะมากนะนี่ยังไม่รวมโบนัสกล่องที่ได้ตอนท้ายนะครับหลังจากการบูสต์แล้วนะเมื่อกี้ที่ 32,000 นะเรามาดูกล่องกันได้เท่าไหร่นะฮะ 43,000 นะฮะโอ้รวมแล้วประมาณ 75,000 นะเยอะมากนะครับรอบต่อรอบนึงเนี่ยโอ้โหสำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเงินเนี่ยแนะนำเลยนะฮะแบบนี้กดฮอตไทม์3ชั่วโมงฟาร์มกันยาวๆนะครับและที่สำคัญนะฮะแมปไอฮอตไทม์เนี่ยแมป13เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการดรอปการ์ดด้วยนะฮะก็สามารถใช้ฟาร์มตัวเด็กกันได้ชิลๆเหมือนกันนะฟาร์มเด็กฟาร์มเบลแล้วก็ไม่ใช่ฟาร์มเบลดิฟาร์มเด็กฟาร์มรูบี้แล้วก็มาฟาร์มเงินเออนะครบนะครับก็หลักๆ ก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปที่จะแนะนำแมปฟาร์มเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ถ้าใครที่ยังของไม่ถึงเนี่ยยังของไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยผมก็มีแมปแรกๆให้ดูกันได้นะครับก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เนาะแนะนำฟาร์มรูบี้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ